เราจะไปส่องดูว่าวันนี้เขามีเมนูอะไรกันเมนูเยอะมากเยอะมากเยอะมากเป็นต้นว่าอันนี้นะคะก็ต้มยำปลาปลากระพงแล้วก็ผัดผักรวมนะคะแล้วก็ลาบฝั่งนู้นหมูป่าผัดพริกแล้วก็ผักค่ะแล้วก็มีนู้นมีไก่ทอดด้วยค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดชั้นนะคะไฮไลท์วันนี้ก็คือ Advanced Level Table นี่เอาละครับวันนี้เรามานั่งทานข้าวกันที่บ้านอาร์ตไบยูนะคะนี่จะบอกบ้างที่เราจะมาแมทชิ่งกันตรงนี้นะครับผมก่อนโต๊ะนี่มันเป็นยังไงโต๊ะนี้นะคะก็เป็นโต๊ะที่เป็นผลงานศิลปะยูสปริงอาร์ตที่คือเป็นสีฟ้าโดยส่วนตัวแล้วยูชอบสีฟ้าเพราะว่ามันสบายตายูก็เลยทำการมิกดูสังเกตสีในไหมในโต๊ะนะคะนี่เป็นไหมนะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็มีการนับน็อตตลอดเวลาเพื่อที่จะเปลี่ยนไหมแล้วให้มันดูเลเยอร์มันดูสวยงามสวยมากค่ะพี่เล่นไฟด้วยเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ขณะนี้ทีมงานสามโพแดงได้เดินทางมาถึงสตูดิโอของดร.ยุ้ยนะครับกันทิชาเอนเตอร์เทนเมนต์กันทิชาเอนเตอร์เทนเมนต์ณที่นี่มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะทำเพลงทำมิวสิกอะไรต้องมีอะไรแล้วก็นี่นะครับมาถึงแล้วสถานที่ที่ถ้าใครชอบงานศิลปะมาที่นี่ไม่ผิดหวังครับพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมใหญ่วันนี้เราเดินทางมาล่วงหน้าเพื่อที่จะเซตอุปกรณ์ต่างๆให้เข้าที่เข้าทางมาถึงแล้วลงไปดูกันเลยครับครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่ที่สตูดิโอของดร.ยุ้ยนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาพบค่ำนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นบรรยากาศอาทิตย์อัสดงนะครับนะครับเห็นแสงสีทองทาบขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกนะครับข้างหน้าใต้แสงทองของพระอาทิตย์นะครับก็คือสตูดิโอทำเพลงของดร.ยุ้ยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ผู้ที่มางานก็จะเข้าไปเยี่ยมชมภายในนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็นี่ครับบริเวณภายในแกลเลอรี่อาร์ตนี่ครับภูเขาอีกลูกหนึ่งที่เป็น รูปช้างหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับนี่ขณะนี้กำลังเตรียมงานนะครับวางแผนงานเพื่อที่ให้การประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะมีนักธุรกิจนะครับเดินทางมาเกี่ยวกับงาน SME ตอนพบคำเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับอยู่ข้างบนยังไม่ได้เปิดไฟนะครับบนแกลเลอรี่อาร์ตอาร์ตบายยุ้ยเฮาส์นะครับเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับเพื่อที่จะไปชมทิวทัศน์นี่ครับภูเขาที่เหมือนกับรูปช้างนะครับหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนี่ครับตรงนี้ท่านประธานสมาพันธ์ SME บอกว่าตรงนี้นะเหมือนคอช้างตรงนี้ก็เหมือนตรงหัวช้างหรือเสียนช้างนะครับแล้วก็หมอบหันงวงไปทางโน้นนะครับจินตนาการไปก็มันสมจริงนะครับสมจริงเหมือนท่านว่านี่นี่ครับเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ครับ Art by Yui House นะครับแผ่นกล้องไปฝั่งนี้นี่ช้างอีกตัวนึงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสลับทิศทางกับตัวเมื่อกี้นะครับถ้าใครอยากจะมาชมบรรยากาศที่นี่ก็ติดต่อได้นะครับ
มองไปทางทิศตะวันตกตะวันตกดินแล้วมองเห็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับตอนนี้เวลาทุ่ม48นาทีนะครับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับชั้นบนบนสตูดิโอนะครับตรงนี้เป็นระเบียงครับตอนนี้ก็บรรยากาศผู้ที่มาร่วมงานที่จะพบปะกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็มาพักที่นี่นะครับตอนนี้ก็ขณะที่เดินทางมาก็กำลังนั่งพักผ่อนแล้วก็สนทนากันตามอัธยาศัยนะครับนี่เห็นกินบรรยากาศที่อยู่ระเบียงนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับมองออกไปบรรยากาศเย็นสบายดีนะครับอากาศแกงกันอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยค่ะครับเราจะไปส่องดูว่าวันนี้เขามีเมนูอะไรกันเยอะมากเยอะมากเยอะมากเป็นต้นว่าอันนี้นะคะก็ต้มยำปลาปลากระพงแล้วก็ผัดผักรวมนะคะแล้วก็ลาบฝั่งนู้นหมูป่าผัดพริกแล้วก็ผักค่ะแล้วก็มีนู้นมีไก่ทอดด้วยค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดชั้นนะคะไฮไลท์วันนี้ก็คือ Advanced Level Table นี่เอาละครับวันนี้เรามานั่งทานข้าวกันที่บ้านอาร์ตบายยุ้ยนะฮะนี่จะของบ้านที่เราจะมาแมทชิ่งกันตรงนี้นะครับผมก่อนโต๊ะนี่มันเป็นยังไงโต๊ะนี้นะคะก็เป็นโต๊ะที่เป็นผลงานศิลปะยุ้ยสปริงอาร์ตที่คือเป็นสีฟ้าด้วยส่วนตัวแล้วยุ้ยชอบสีฟ้าเพราะว่ามันสบายตายุ้ยก็เลยทำการมิกดูสังเกตสีในไหมในโต๊ะนะคะนี่เป็นไหมนะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็มีการนับน็อตตลอดเวลาเพื่อที่จะเปลี่ยนไหมแล้วให้มันดูเลเยอร์มันดูสวยงามสวยมากค่ะพี่เจริญเล่นไฟด้วยเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เจริญฮัลโหลยูซี่ก็แล้วงานที่คุณเริ่มการทำงานเริ่มอาเซียนเป็นไหนนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พูดนะครับนี่คือมันเป็นอะไรที่มันโอเคมากเลยนะยูนะครับนี่ก็ราคาของผมเนี่ยนะครับนี่ก็ปังครับถ้าใครยังไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมที่นี่นะฮะโอกาสที่จะขายโอกาสที่น้องนี้จะเปิดบ้านให้คนมาดูนี่มันก็ไม่ใช่โอกาสนี่เป็นการเรามีการแมทชิ่งที่เราเป็นการนะฮะมีพี่น้องเขาเป็นคนจากทั่วโลกมาที่นี่ My friend นะฮะเราก็เลยได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะที่นี่ถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ที่จะมานะพรุ่งนี้มาได้นะครับเราติดตามทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ว่าเข้ามาเสนอเดี๋ยวหน้าค่าพี่หนุ่ยก็ได้เดี๋ยวจะไปให้ดีตอนนี้แหละโอเครู้สึกยิ่งใหญ่ไงโอเคมีเหตุผลดร.ที่หนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับก็มายืนอยู่ที่ระเบียงนะครับชั้นบนเบาๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆเร่งจังหวะนะฮะที่แผนเข้าไปข้างในอาคารนี้ก็คือสตูดิโอนะครับข้างในก็จะเป็นห้องทำเพลงนะครับจ
จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องดนตรีแล้วก็ห้องเขาเรียกซาวเมเนเจอร์นะครับก็จะอยู่ข้างในสำหรับใครที่อยากทำเพลงอยากจะถ่ายมิวสิกนะครับเขาก็มีห้องกรีนสกรีนนะครับก็คือสามารถที่จะถ่ายวิดีโอการแสดงต่างๆภายใต้ฉากเขียวนะครับแล้วก็ไปตัดฉากเอาตามที่ต้องการลบฉากเขียวออกแล้วก็หาแบ็คกราวด์สวยๆใส่ตามปรารถนาห้องแบบนักสร้างงานมืออาชีพนะครับสร้างมิวสิกแบบมืออาชีพเครื่องไม้เครื่องมือก็มีให้ครบครันนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาสถานที่สร้างดนตรีสร้างงานเพลงก็มาแวะมาชมมาปรึกษาได้ที่นี่นะครับนนท์ครับผมจะพาไปดูนี่ครับขณะนี้ดร.ยุ้ยนะครับนี่ครับคนสวยๆนี่ครับเป็นเจ้าของสตูดิโอแห่งนี้นะครับกำลังพูดคุยกับทีมงานที่มาคุยเรื่องธุรกิจกันนะครับไม่เอาตามนั่งเลยใช่ไหมสำหรับท่านนี้ก็คือท่านประธานหนุ่ยนะครับอาจารย์หนุ่ยประธาน SME ของยุ้ยมีอยู่ถึง SME เขาก็จะมีแห่งประเทศไทยแล้วก็สาขาตามจังหวัดต่างๆนะครับครับในตอนสายของวันที่13กุมภาพันธ์นะครับขณะนี้ก็กำลังจะเริ่มงานBusiness Matching Super Deal นะครับนี่ครับเขาจัดอยู่ที่สตูดิโอหลังนู้นนะครับครับภายในอาคารหลังนี้ครับท่านผู้ชมเป็นสถานที่แสดงงานสตริงอาร์ตนะครับซึ่งเป็นศิลปะของดร.ยุ้ยนะครับงานประชุม Business Matching Super Deal นะครับจะจัดอยู่ที่ชั้นบนนะครับนี่คือบริเวณที่ลงทะเบียนนะครับเราจะแยกคลิปนะครับการประชุมไว้ต่างหากในช่วงนี้ก็มาชมบรรยากาศในการรับประทานอาหารแท้จริงๆแล้วก็เลยเที่ยงไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าการประชุมนะครับเข้มข้นเนื่องจากมีวิทยากรหลายท่านด้วยกันหลังจากคร่ำเคร่งอยู่กับการฟังวิทยากรได้แชร์ประสบการณ์ความรู้อะไรต่างๆแล้วนะครับวันนี้ช่วงเที่ยงนะครับก็นี่แหละครับบุฟเฟ่ต์เรามาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างโอ้โหเมนูเด็ดทั้งนั้นเลยผัดหมี่แกงเขียวหวานขนมจีนโอ้โหน่าอร่อยทั้งนั้นเลยครับถ้าผมไปต่อแถวข้างหลังคงจะต้องสลบแดดแน่นอนครับโอ้หน้าอร่อยครับหน้าอร่อยใบหม้อดินนี่ประกอบด้วยอะไรเอ่ยพริกแห้งปูดองโอ้ปูดองอันนี้จะเป็นน้ำตาเชื่อมอ๋อน้ำปลาอันนี้น้ำปลาโอ้นี่เดี๋ยวมันจะนัวก็ย้อนอันนี้ดิดูท่าทางการตำนี่ก็น่าอร่อยอยู่นี่นิดนึงค่ะขมีขมันเลยอยากทานเผ็ดอันนี้ได้จัดไปจัดไปข้าวเหนียวกบมีปีกไก่กบมีตอนยืนต่อแถวนี่ร้อนมาก
เข้ามาในนี้แล้วหนาวเลยเดี๋ยววันนี้มีเมนูพิเศษนะครับให้กับนักธุรกิจที่มาแมทชิ่งวันนี้นะครับมีเมนูหลากหลายเมนูมีข้าวมีส้มตำมีข้าวปุ้นขนมจีนโคราชและมีผัดหมี่ด้วยมีส้มตำด้วยนะครับมีคนกระซิบถามว่าอันนี้ภาคเช้านี่ยาวไปหน่อยงั้นต้องขอเบิ้ลได้ไหมได้เลยได้เลยเบิกย้อนหลังย้อนหลังครับใช้เวลาไม่ว่ากันไม่ว่ากันโอเคอาหารมื้อนี้เข้าไปรับประทานนู่นเลยครับในห้องผลิต MV เลยตักโหลดตักโหลดข้าวปุ้นเหรอคะกะอีสานข้าวปุ้นค่ะข้าวปุ้นไก่ไม่เอาได้ไม่เอาแต่เอาแต่มะเขียต้มตำก็มีนะคะย่างนู้นแล้วค่ะตำไทยตำปูไม่เอาเนื้อไม่เอาเนื้อขอทานดูเกตุเก๋มั้งนี่จะใส่ต้มตำได้ว่ามีโคราชอะไรก็กินไปเมามาอย่างนี้เมามาทีเท่าไหร่ก็มีแล้วแต่คนเยอะคนน้อยใช่ค่ะกินเป็นลายบุคคลเป็นหัวค่ะอร่อยแท้ๆได้ๆๆๆแล้วตักน้ำเต็มหมดอ่ะห้องรับประทานอาหารวันนี้นะครับไม่ใช่ห้องธรรมดาเป็นห้องผลิตงาน MV นะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าใครพร้อมก็เชิญที่ฉากกรีนสกรีนได้เลยครับไฟพร้อมกล้องพร้อมครับขณะนี้รอกำอยู่ที่กำลังอยู่ที่ห้องถ่ายมิวสิกนะครับหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็ไปประชุมกันต่อนะครับประชุมเสร็จจนค่ำก็มารับประทานอาหารตอนค่ำกันอีกทีหนึ่งก็มีดนตรีเล่นกันสนุกสนานนะครับรุ่งเช้าทางทีมงานก็ประชุมกันต่อส่วนช่างภาพนะครับแล้วก็พิธีกรนะครับในนามของทีมงาน3โพแดงก็มีภารกิจที่จำเป็นต้องเดินทางกลับนะครับขณะนี้ก็เดินทางมาถึงที่ลำตะคองนะครับหรือว่าคลองไผ่ก็เก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมนะครับโอกาสหน้าก็คงจะได้กลับไปเยี่ยมสตูดิโอของดร.ยุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีภารกิจที่จะต้องติดตามต่อเนื่องนะครับในโครงการของ SME แล้วก็อื่นๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ